จอหน้าคุณกับฟอดอย่ามองนานเขินนะครับจิ๋วๆคุณน่ารักอย่ามองนานครับเขินเฮียอะไรวะเนี่ยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนักชาแนลนะครับผมวันนี้เป็นความรู้สึกหลังดูเรื่อง Kingdom Archin of the North หรือ Kingdom อาชินแห่งเผ่าเหนือKingdom เป็นซีรีส์นะตอนซีซั่น1ซีซั่น2มีสิ่งหนึ่งที่ Kingdom ทำเอาไว้อย่างจะพูดยังไงดีวะเหี้ยพูดว่าเหี้ยก็ได้เพราะว่าคำว่าเหี้ยเนี่ยมันเป็นอารมณ์สบถถูกป่ะเราสามารถพูดกับเหี้ยในหนังที่ดีๆก็ได้ ใช่ไหมอย่างแบบ Kingdom เนี่ยจบเหี้ยจริงๆคำว่าจบเหี้ยของผมในที่นี้คือแบบสบถนะครับไม่ได้ด่าหนังว่าเฮี้ยหนังมันดีผมชอบเลยแต่ว่าจบเฮี้ยจริงคือค้างเฮี้ยค้างไม่ไหวใครที่เป็นแฟน Kingdom รู้ดีเก่งคลิปหายเลยนะเรื่องทำให้มันค้างเนี่ยใครที่ยังไม่ได้ดูนะ Kingdom Archin of the North นะค้างอีกแล้วแล้วค้างแบบหน้าเอารองเท้าแตะไปจุ่มโคลนแล้วป้ายหน้าพ่วงกลับหรือไม่ก็เอารองเท้าฟองน้ำนะชุบให้เปียกเลยแล้วฟาดจนแห้งอ่ะเจอหน้าพวกกับกูจะชุบน้ำฟาดให้มันแห้งเลยให้มันรู้ซึ้งถึงความคิดถึงให้มันรู้ซึ้งถึงความกังวลกระวายเจ็บปวดในหัวใจไอสัตว์เอ้ยจบงี้แล้วตอนภาคที่2ก็ทิ้งไว้เรื่องนึงมีข่าวว่าจะมีจุนจีฮุนเราก็รอจุนจีฮุนมาเมื่อไหร่ว่าก็มีคนพูดถึงว่าเฮ้ใน Kingdom ภาค2จะมีจุนจีฮุนด้วยเว้ยออกตอนท้ายแล้วจบ1ปี Kingdom ก็ปล่อยมาภาคนี้เป็นเหมือนต้องพูดว่าเป็นตอนพิเศษนะครับผมออกมาเป็นหนังยาวเลยนะครับผมก็คือเป็นเรื่องราวของหญิงสาวก็คือตัวละครที่จุนจีฮุนเล่นนั่นแหละเขามาเล่นเป็นอาชินนะครับผมหญิงสาวที่พูดอย่างนี้ดีกว่าอาพับพูดว่าอาพับดีกว่าเขาอยู่ในหมู่บ้านที่เหมือนกับอยู่ตรงกลางระหว่างโชซอนกับพาจาวีเราเซตอัพอย่างนี้ก่อนนะเพราะผมเห็นหน้าฟีดเนี่ยมีใครหลายๆคนที่ค่อนข้างที่จะงงกับมันนิดนึงเรื่องเซตอัพด้วยความที่หนังมันอธิบายน้อยหนังมันอธิบายน้อยด้วยแหละแต่จริงๆมันบอกอยู่นะว่าอะไรคืออะไรผมก็ทำความเข้าใจจากสิ่งที่เขาบอกนั่นแหละในยุคสมัยของKingdom ภาค3นี้นะครับผมมันจะเป็นเซตอัพที่ปกครองด้วยโชซอนนะครับผมแล้วก็ตัวกองทัพพาจาวีเนี่ยเป็นกองทัพของชาวหนีเจินนะครับผมที่รวมตัวกันเพื่อต่อสู้และต่อต้านโชซอนพอชาวหนีเจินรวมตัวกันเยอะๆปั๊บเนี่ยพลังมหาชนนะครับมันก็สร้างความหวาดกลัวให้กับรัฐบาลว่าเฮ้ยมีชาวหนีเจินมารวมตัวกันเยอะขนาดนี้เนี่ยถ้าปล่อยไว้นานไปมันจะยากต่อการควบคุมแล้วหมู่บ้านนางเอกที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่อยู่ตรงกลางระหว่างความขัดแย้งของสองฝั่งที่ฝั่งโชซอนเห็นเหมือนหมู่บ้านของนางเอกเนี่ยเป็นเพียงเครื่องมือในการตอบโต้เพื่อที่จะหาทางสยบหรือควบคุมชาวพาจาวีส่วนชาวพาจาวีก็ไม่ได้ให้ความสนับสนุนหรือคุ้มครองหมู่บ้านของนางเอกขนาดนั้นคือไม่ได้ให้ความสำคัญของหมู่บ้านนางเอกขนาดนั้นเพราะฉะนั้นหมู่บ้านนางเอกจะเป็นหมู่บ้านที่พูดง่ายๆก็คืออาพับแล้วนางเอกเนี่ยก็ไปเจอเรื่องราวบางอย่างทำให้ตัวเองเนี่ยต้องไปผูกติดอยู่กับสถานการณ์ความขัดแย้งตรงนี้ที่เหลือทุกๆคนก็ไปรอรับชมในภาพยนตร์ดู Kingdom ผมไม่ต้องบอกแล้วมั้งนะมันขาย Netflix ด้วยความที่เซตอัพที่มันพูดถึงผมจึงจำเป็นที่ต้องพูดถึงหนึ่งหัวข้อก็คือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นส่งผลให้หนังเรื่องนี้เป็นหนึ่งอย่างคือล้างแค้นผมพูดไว้แค่นี้แล้วกันผมไม่อยากพูดมากกว่านี้แล้วผมพูดไว้แค่นี้แล้วกันว่าล้างแค้นพอมันจุดประเด็นล้างแค้นภายในเรื่องราวปั๊บผมมองว่าเข้มข้นได้อีกพอมันเป็นรีเวนจ์แล้วมันเป็นปี2021เนี่ยมันต้องดูเดือดมีบางคนติดเรื่องมันมืดด้วยใครติดบ้างใครที่ไปดูมาแล้วติดว่ามันมืดเกินไปบ้างครับผมกำลังจะบอกว่าส่วนตัวผมไม่ติดผมมองว่ามัน
มีเหตุมีผลของมันนะที่จำเป็นจะต้องเซตอัพให้ตัวภาพยนตร์เป็นแบบนั้น1เพื่อบรรยากาศของภาพยนตร์ด้วยด้วยความที่ถ้าใครสังเกตดูนะรูปแบบที่เขานำเสนอนะครับผมหมายถึงเรื่อง aspect ratio aspect ratio คือขนาดภาพนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นกราฟให้นะว่าขนาดภาพคืออะไรทุกคนจะได้เห็นภาพตามกันจากที่ผมเห็นเนี่ยถ้าคาดเดาไม่ผิดนะครับจะอยู่ที่16:9หรือไม่ก็21:9นะครับผมแต่น่าจะเป็น16:9มากกว่าสาเหตุที่ผมพูดถึง aspect ratio ตรงนี้เพราะว่าสังเกตว่าเขาเลือกใช้เฟรมที่ถ่ายทอดเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยค่อนข้างจะปิดกั้นการมองเห็นสิ่งหนึ่งที่มนุษย์สร้าง aspect ratio ในภาพยนตร์ก็คือเพื่อการมองเห็นนะครับ aspect ratio ที่แคบๆเนี่ยมันถือกำเนิดมาพร้อมหนังสงครามนะครับผมและถือกำเนิดมาพร้อมกับการสร้างความกดดันด้วยการปิดกั้นการมองเห็นมนุษย์สร้าง aspect ratio ที่แคบๆมาเพื่อการนั้นในจุดเริ่มต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะสังเกตว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยช็อตที่เข้าแคบเขาก็จะแคบเลยส่วนอะไรที่เป็นซีนกว้างหรือซีนที่มันจะต้องเป็นเหตุการณ์ที่ลุ้นระทึกหรือเป็นเหตุการณ์ที่ไล่ล่าซอมบี้น่ากลัวหรือเขาต้องการสร้างความกดดันหนังเรื่องนี้เขาจะจัดให้มันอยู่เป็นไนท์ซีนซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาต้องการที่จะสร้างความกดดันผมถึงไม่ติดไงครับในเรื่องที่หนังมืดโอเคยอมรับนะครับบางช่วงมันมืดมากมืดแบบคืออย่างผมหาเฟรมนึงมาให้นะครับผมมืดปั๊บเลยนะแล้วเห็นแสงคนแค่แบบเห็นจมูกเสี้ยวเดียวเห็นตาเห็นอะไรเงี้ยพูดกันตามตรงยกกรณีเคสนึงอย่างแบบ The Snake อย่างแบบคืนหมาหอนที่ค่ายลูกเสือหนังพวกนั้นน่ะมันยังมีความเกรดดิ้งที่ต้องใช้คำว่าเฮียถ้าอย่างนั้นน่ะพูดว่าเฮียผมไม่ติดส่วนตัวผมนะผมไม่ติดแต่ถ้าจะบอกว่า Kingdom เกรดดิ้งเฮียว่ะเฮียมองไม่เห็นเลยแม่งหนังเฮียอะไรไม่รู้แม่งมองแทบไม่เห็นแม่งพูดอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าหนังเรื่องนี้อย่าลืมว่าซีรีส์ Kingdom เนี่ยปัจจุบันเดินทางสู่ซีซั่นที่3แล้วสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของ Kingdom มาโดยตลอดคือการบิ้วอัพหนังมันบิ้วอัพอย่างกับหนังแอคชั่นแบบหนังแอคชั่นบล็อกบัสเตอร์มันเป็นหนังซอมบี้ที่แอคชั่นอย่างกับหนังบล็อกบัสเตอร์เลยแล้วเขาตั้งใจให้บิ้วไว้อย่างนั้นตั้งแต่ภาคแรกแล้วด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมมองว่ามันเกิดขึ้นเพื่อเป้าหมายเดียวคือสร้างความกดดันหนังเลือกใช้ aspect ratio ที่เป็น16:9ด้วยผมจั่วไว้กว้างๆว่าไม่16:9ก็21:9เพราะว่าอันนี้เป็นความรู้สึกดูหนังจบปั๊บผมถ่ายเลยนะครับผมก็พูดจั่วกว้างๆไว้ก่อนเผื่อข้อมูลผมผิดนะครับใครที่อยากข้อมูลเป๊ะๆก็ลองไปเสิร์ชหาดูกันอีกทีนะครับแต่น่าจะไม่พ้น2 aspect ratio นี้นะครับผมจากความเคยชินเนาะผมตัดงานปกติ16:9มันจะได้ภาพประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องมืดส่วนตัวผมนะไม่ติดติดอย่างเดียวอย่างที่บอกคือล้างแค้นพอมันเป็นล้างแค้นปั๊บปี2021นะมึงมันต้องดูเดือนวันนี้เปล่าแต่หนังมีจุดนึงที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเขากำลังแบ่งรับแบ่งสู้กับคอนเทนต์ที่มันอยู่ในภาพยนตร์อยู่ก็คือการปูตัวละครคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน Achin of the North เนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่ก่อนภาคหนึ่งเลยนะเผื่อใครงงนะครับผมไกด์ให้ก็คือมันเป็นเรื่องราวที่ก่อนภาคหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นใครที่จะดู Achin of the North แล้วยังไม่เคยดู Kingdom เลยนะแนะนำให้ดูภาคหนึ่งภาคสองก่อนคุณไม่ต้องรีบก็ได้ไปดู Kingdom ภาค1ภาค2มาก่อนแล้วค่อยดู Achin of the North จะดีกว่าเพราะถ้าคุณดู Achin of the North ก่อนจุดที่ตัวซีรีส์เขาปิดมันจะกระจ่างไวเกินไปแล้วมันจะทำให้คุณไม่รักซีรีส์ Kingdom ได้เพราะอย่าลืมนะครับภาคที่3แล้วยิ่งเป็นภาคที่ย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนภาคหนึ่งเนี่ยมันออกมาเปิดเผยปมปัญหาหลายๆอย่างที่มันค้างคาใจภายในภาคแรกๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่คุณมาดูภาค3ก่อนโดยที่คุณรู้เฉลยหมดแล้วคุณไปดูภาคหนึ่งมันจะทำให้ขาดเสน่ห์มันลดทอนเสน่ห์ในการดูของคุณไปนะครับผมนั่นจึงเป็นสาเหตุนะที่ทำให้ผมแนะนำว่าถ้าใครอยากจะดูภาคนี้ให้ไปดูภาค1แล้วก็ไปดูภาค2นะครับแล้วค่อยมาดูภาค3ไม่ต้องรีบเลยใครที่เพิ่งจะชอบ Kingdom แล้วคิดอยากจะมาตามชั่วโมงเนี้ยก็คือไปทยอยตามได้ง่ายๆกระแส Kingdom มันไม่ได้แรงเท่าพวก Marvel DC อะไรพวกนั้นด้วยแหละโชคดีไปหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ค่อยนะครับอาจจะไม่ค่อยเกิดความรำคาญในทุกคนเพราะบางทีสาเหตุที่หลายๆคน
เวลาจะดูหนังภาคต่อเดี๋ยวนี้แม่งยิ่งสมัยนี้นะแม่งหนังภาคต่อกันเยอะชิบหายแล้วบางครั้งหนังบางเรื่องแบบเอ้าไอ้เหี้ยภาค3แล้วเหรอมึงเพิ่งมาดังอะไรเงี้ยเราก็เพิ่งรู้จักหนังบางเรื่องจากภาคที่3แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราต้องเสียเวลาไปย้อนดูนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้อารมณ์แบบต้องไปย้อนดูผมเข้าใจบางคนแบบว่ากระแสทุกคนกำลังพูดถึงไงอยากจะคุยกับเขาให้รู้เรื่องนะครับผมการดูหนังมันคือการเข้าสังคมอย่างนึงนะใครที่ไม่ได้ดูหนังเรื่องที่เขากำลังเป็นTalk of the Townกันอยู่ก็จะแบบรู้สึกแบบเงาๆหน่อย ผมเข้าใจแต่ Kingdom เนี่ยคนพูดถึงเยอะแต่ถ้าเปรียบเทียบกับหนังบล็อกบัสเตอร์พวก Marvel DC อะไรพวกนี้ก็มันก็ยังแบบผมว่าพอที่จะให้เวลากับมันไปดูภาคหนึ่งก่อนจริงๆผมโคตรเน้นเลยหนัง Kingdom เนี่ยผมว่าเป็นหนังที่เป็นซีรีส์นะครับเป็นซีรีส์อีกชุดนึงที่เอ้ยเล่าดีนึกภาพว่านี่คีเชมากเลยซีรีส์เกาหลีพูดถึงซอมบี้ในยุคสมัยที่โอ้ยทุกคนแม่งแทบจะเป็นเซียนซอมบี้อ่ะปี2021มีใครไหมที่ยังไม่รู้จักซอมบี้ใครติดเชื้อไปกัดอีกคนแม่งแพร่เชื้ออะไรเงี้ยพื้นฐานน่ะมีใครไหมที่ยังไม่รู้จักเลยว่าซอมบี้คืออะไรแบบซอมบี้คือเรื่องใหม่เลยผมว่าไม่มีผมอาจจะคิดผิดก็ได้นะแต่ mindset ผมตอนเนี้ยคิดแบบนี้ว่าเอ้ยไม่น่าจะมีคนที่ไม่รู้จักซอมบี้เลยขนาดแม่ผมอ่ะดูหนังปีละเรื่องได้มั้งยังรู้จักเลยซอมบี้คืออะไรคนที่ติดเชื้อไงอะไรเงี้ยเขาก็ยังรู้จักเนอะเพราะฉะนั้นคอนเทนต์ที่เป็นภาพยนตร์หรือซีรีส์เกี่ยวกับซอมบี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แล้ว Kingdom เอามาเล่าได้แบบโหดีด้วยแล้วการเล่าซอมบี้ที่ย้อนอดีตผีหาอโยธยาพยายามทำอยู่ช่วงนึงแต่ก็ต้องยอมรับจริงว่าผีหาอโยธยาไม่คุยกับผมตอนผีหาเนี่ยผมว่ายังยิ่งประเด็นในการเอาซอมบี้ย้อนไปเล่าในเรื่องเป็นโลกหาหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันยังดูแบบยัดไปหน่อยแต่เฮ้ย Kingdom เล่าประเด็นเนี้ยได้แบบเออแม่งดีว่ะอย่างตอนที่ผมไลฟ์นะเออยังติดคลิปทุกคนอยู่เดี๋ยวผมไปแยกให้นะครับไลฟ์เนี่ยมีประเด็นหลายๆอย่างที่หลายๆคนผมว่าอาจจะยังไม่ได้ดูเพราะบางคนไม่ถนัดดูไลฟ์เป็นชั่วโมงๆเลยเดี๋ยวผมแยกเป็นคลิปเป็นประเด็นให้ตอนที่ไลฟ์กับเจมายเค้าก็บอกไว้เหมือนกันว่าเฮ้ยเค้าก็ค่อนข้างที่จะชอบซีรีส์ตัวนี้ในประเด็นนี้เหมือนกันการที่หยิบยกซอมบี้นะจริงๆซอมบี้มันเป็นโคตรวิทยาศาสตร์อะแต่เอาไปเล่าในยุคโชซอนแล้วแบบอุ๊เออแม่งเข้าท่าเพราะฉะนั้นนะครับผมไอเรื่องประเด็นการหยิบยกซอมบี้การครีเอทต่างๆเนี่ยรวมถึงการบิ้วอัพด้วยนะโคตรจะโดดเด่นแต่สิ่งนึงที่ผมจะขอพูดก็คือเรื่องการเป็นภาค3นี่แหละณขณะนี้อาชีนอฟเดอะนอตเนี่ยเขาเล่าภาค3แบบเซอร์วิสแฟนแล้วสังเกตป่ะภาค3เนี่ยเขาเริ่มเซอร์วิสแฟนและเขาเริ่มหยอดตัวละครเริ่มหยอดตระกูลนู่นนี่ที่มีความสัมพันธ์กับภาค1และเชื่อมโยงเรื่องราวทำให้ถ้าใครที่ดูภาค1ภาค2มาก่อนน่ะคุณจะรู้สึกว่าอ๋อเหรอเอ้าไอ้เหี้ยโอ้มันเริ่มตรงนี้นี่เองเข้าใจไหมครับเขาไม่ได้เรียกแขกแล้วสเต็ปอย่างที่ผมเคยพูดไปครับว่าซีรีส์ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์หรือภาพยนตร์ในยุคสมัยนี้นะครับมันจะมีสิ่งหนึ่งที่ผู้กำกับและผู้จัดพยายามทำเสมอก็คือการสร้างกลุ่มคนดูของตัวเองให้ได้สิ่งแรกๆเลยนะที่เข้ามาในยุคหนึ่งที่แม่งจะมีอะไรมอนสเตอร์เวิร์สจักรวาลมอนสเตอร์ดาร์คยูนิเวิร์ส DC ก็พยายามทำในช่วงหนึ่งคือการสร้างจักรวาลของตัวเองสาเหตุที่มีอยู่ช่วงหนึ่งก่อนหน้านี้ที่หลายๆคนหลายๆค่ายหมายถึงผู้กำกับและผู้จัดนะครับพยายามสร้างจักรวาลของตัวเองก็คือต้องการที่จะสร้างกลุ่มคนดูต้องการที่จะสร้างแฟนคลับของตัวเองจริงๆมันมีแค่นั้นเลยเขาเลยเลือกใช้วิธีที่มันมีคนประสบความสำเร็จก็คือ Marvel เขาทำไว้ประสบความสำเร็จแต่ด้วยความที่มันไม่ง่ายครับมันก็เลยทำให้หลายๆทีมและหลายๆบริษัทก็เจ๊งกระบงและถอยหลังไปกับการสร้างจักรวาลตัวเองอ่ะเรื่องนั้นพับไปแต่ณตอนนี้ Kingdom อ่ะผมกล้าพูดว่า Kingdom สร้างกลุ่มแฟนคลับของตัวเองได้ในระดับนึงแล้วในระดับนึงนะเพราะฉะนั้นตอนภาค1ภาค2เขาทำคอนเทนต์แบบเรียกแขกไปแล้วเอออันนี้เป็นศัพท์ส่วนตัวผมนะถือว่าเราใช้กันเฉพาะในชาวหนอนหนังแล้วกันเป็นคอนเทนต์เรียกแขกเออเป็นซีซั่นเรียกแขกนะครับผมเขาทำไปในซีซั่น1 2แล้วเพราะฉะนั้นซีซั่น3เขาไม่เรียกแขกแล้วผมจึงแนะนำไงครับถ้าใครที่อยากจะดู Kingdom เนี่ยอย่ามาสตาร์ทด้วย3ถ้าคุณมาสตาร์ทด้วย3อาจจะทำให้คุณไม่ชอบ Kingdom ได้เลยนะถึงแม้ว่าการบิ้วอัพยังคงโดดเด่นแต่
สู้1 2ไม่ได้ผมเป็นคนที่ชอบ Kingdom ผมยังรู้สึกเลยว่าที่ผม enjoy กับ Achin of the North เนี่ยเป็นเพราะเรามีความสัมพันธ์กับเรื่องราวตรงนี้แล้วเราจึง enjoy กับ Achin of the North แต่ลองนึกภาพว่าใครที่แบบไอ้เหี้ยแม่งแบบไม่ใช่คนที่ติดตาม Kingdom แต่แรกเออแล้วเพิ่งมาเริ่มดูบางคนก็แบบดูข้ามๆแบบดูภาคหนึ่งยังไม่ทันจบเลยมีภาค3มาดูภาค3ก่อนอะไรอย่างเงี้ยผมว่าแม่งเสียความรู้สึกแน่ๆเพราะว่าภาคนี้ไม่เท่าแล้วภาคเนี้ยด้วยความที่เขาเริ่มสวิตแฟนแล้วสิ่งหนึ่งที่ไม่ว่าจะเป็นจักรวาลไหนหรือแฟนชายไหนก็ตามถ้าเขาเริ่มสร้างกลุ่มคนดูหรือสร้างกลุ่มแฟนคลับของตัวเองได้แล้วเนี่ยมันจะมีช่องนึงที่จะหยอดเข้ามาเป็นอันดับแรกๆก็คือดราม่า Achin of the North เป็นเรื่องราวนะครับของซีรีส์ Kingdom ที่ดราม่าที่สุดเลยผมว่าเขาพยายามต้องพูดอย่างนี้เขาพยายามแต่ไม่ถึงกับเรียกน้ำตาเอาจริงๆสาเหตุที่ไม่เรียกน้ำตาเว้ยสั้นไปหนังไม่ถึง2ชั่วโมงด้วยซ้ำแล้วจำได้ไหมผมจั่วคำว่ารีเวนต์เอาไว้รีเวนต์ไม่ถึงอย่างที่ผมบอกปี2021พูดว่าล้างแค้นแม่งต้องเดือดกว่านี้นี่สมมุติผมพูดกับอาชินนะอาชินมองหน้ากูอย่ามองนานเขินนะครับจูจีคุณน่ารักอย่ามองนานครับเขินเฮียอะไรวะเนี่ยเข้าเรื่องเข้าเรื่องจะบอกว่าอาชินโชซอนทำกับมึงไว้ขนาดไหนพวกพาจอวีทำกับมึงไว้หนักหนาสาหัสมากผมอยากจะจับไหล่อาชินไว้แล้วบอกว่าเท่าเนี้ยมันไม่สาสมหรอกเว้ยเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าอยากเห็นความเดือดล้างแค้นนะมึงแค้นน่ะทำให้กูรู้สึกกว่านี้ได้ไหมว่ามึงแค้นแล้วแม่งล้างแค้นน่ะอันเนี้ยมันเหมือนกับว่าหนังมันโฟกัสที่ผูกเรื่องราวเพื่อไปต่อหนักเกินไปผมมองว่าหนักเกินไปจริงๆ จังหวะตรงกลางอ่ะขยายได้อีกขยายจังหวะที่เอางี้ละกันขยายในส่วนของรีเวนต์อ่ะผมพูดไว้แค่นี้ละกันรีเวนต์คือล้างแค้นนะขยายในส่วนของรีเวนต์หรือล้างแค้นให้มันหนักกว่านี้ให้มันมากกว่านี้ให้มันเดือดกว่านี้ให้กูรู้สึกให้ได้ว่าแม่งล้างแค้นอันเนี้ยพูดตรงๆผมยังไม่รู้สึกว่าอาชินแค้นขนาดนั้นถ้าผมเป็นญาติอาชินเนี่ยผมจะพูดเลยว่าไม่สาสมไม่สาสมกับที่พวกโชซอนทำไม่สาสมกับสิ่งที่พวกพาจอวีจะได้รับแล้วไอ้เหี้ยจบโคตรค้างเลยตอนจบผมงงชิบหายว่าเอ้าจบแล้วเหรอเหมือนทุกอย่างแม่งเพิ่งจะเริ่มอ่ะพอทุกอย่างแม่งเพิ่งจะเริ่มปั๊บจบแล้วจบขอพูดนิดเดียวนิดเดียวอาชินง้างธนูแล้วยิงลูกศรแม่งวิ่งนะวิ่งไปหาแอดไวส์ศูนย์จำหน่ายและบริการซ่อมสินค้าไอทีทั้งโน้ตบุ๊ก PC คอมประกอบมอนิเตอร์และสินค้าอื่นๆครบครันมีสาขาอยู่ที่ไหนบ้างเหรอมีสาขาอยู่ทั่วประเทศไทยเลยนะรวมถึงสปป.ลาวด้วยล่ะสามารถช็อปออนไลน์พร้อมโปรโมชั่นดีๆได้ที่ www.advice.co.th และอย่าลืมโค้ดส่วนลด W7Movie สำหรับชาวหนอนหนังโดยเฉพาะนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียว จบค้างอีกแล้วไอ้เหี้ย เอาเป็นว่าใครที่เพิ่งจะอยากเริ่มดูนะครับอยากจะเริ่มดู Kingdom เริ่มดูยังไงไม่ยากครับไปดูซีซั่น1ก่อนเลยนะครับแล้วก็เรียงมาซีซั่น2แล้วค่อยมาดู Achin of the Northค่อยมาดูจุจีฮุนนะครับใจเย็นมึงใจเย็นเข้าใจอยากดูจุจีฮุนแต่ว่าไปดู1 2ก่อนนะแล้วก็ไล่มาแต่ว่าพวกมึงก็จะแบบทุกน้อยหน่อยนะไม่เหมือนพวกกูนะที่ตามมาทุกซีซั่นนะพวกกูต้องทนอย่างนั้นน่ะปีนึงทุกภาคปีนึงไอ้เหี้ยกูถึงอยากไงถอดรองเท้าแตะจุ่มน้ำแล้วตบจนกว่าจะแห้งไอ้เหี้ยเอ้ยจบแบบนี้แต่อย่างนี้แหละครับคือสิ่งที่ซีรีส์ควรจะต้องทำเพราะฉะนั้นเนื้อเรื่องนะครับในส่วนของการเล่าเรื่องนะของ Achin of the North ผมมองว่าเฉยๆภาคนี้เป็นเหมือนเซอร์วิสแฟนแล้วก็ผูกเพื่อต่อเหมือนกับว่าซีรีส์ที่เล่าเรื่องเข้มข้นละแล้วมีเหมือนตอนพิเศษเป็นหนังชั่วโมงกว่าให้พวกเราเหมือนได้พักผ่อนคลายเพราะฉะนั้นเรื่องเนื้อเรื่องราวต่างๆผมมองว่าเฉยๆส่วนเรื่องการแสดงไม่ต้องพูดถึงแล้วของเกาหลีผมแม่งจริงๆแม่ง
ไอ้เหี้ยไม่รู้จะตีอะไรเลยแสดงดีชิบหายแล้วแบบเขามีการโค้ด acting เกี่ยวกับซอมบี้อะไรได้แบบมันลงตัวกับตัวหนังแล้วลงตัวกับบุคลิกของความเป็นเกาหลีด้วยจริงๆเกาหลีเขาจะมีเขาเรียกอะไรอะสวักของการแสดงในรูปแบบที่เล่นใหญ่พอสมควรนะเหมือนอย่างเจ้าพีก็ไม่ค่อยอินกับการเล่นใหญ่ของเกาหลีส่วนตัวผมอะจะไม่ค่อยอินกับการเล่นใหญ่ของญี่ปุ่นมันจะมีความไม่เหมือนกันอยู่หน่อยแล้วเขาก็ถ่ายทอดวิธีการเหล่านั้นอะลงบน acting ของซอมบี้ตัวละครอื่นๆก็ไม่ได้มีใครเล่นใหญ่เวอร์วังเกินไปจนมันทำให้รู้สึกรำคาญอะไรนะไม่มีนะครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องการแสดงหายห่วงส่วนการตัดต่อเรื่องราวที่ใครหลายๆคนติดนะครับเรื่องมืดเกินไปดูไม่รู้เรื่องเลยเว้ยผมมองว่าส่วนตัวผมก็ไม่ติดว่ะผมพยายามคิดด้วยนะว่าผมเข้าข้างคิงด้อมเกินไปหรือเปล่าไม่เว้ยผมไม่ได้เข้าข้างคิงด้อมเกินไปผมว่าอย่างนั้นเพราะผมมีความรู้สึกว่ามันเหมาะสมเว้ยอย่าลืมนะว่าภาค1ภาค2เนี่ยเราเห็นไปหมดแล้วนะซอมบี้กลางวันแสกๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเห็นไปหมดแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคเนี่ยผมมองว่าเหมือนเป็นสิ่งที่เขามาเซอร์วิสแฟนแล้วก็มาผูกมาเชื่อมโยงก็มีการเน้นในเรื่องของการปิดกั้นการมองเห็นเพื่อสร้างความกดดันผมมองว่าหนังเขาตั้งใจเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยโอเคนะครับอยู่ในระดับที่โอเคแต่สุดท้ายแล้วถ้าเปรียบเทียบ3ซีซั่นนะตอน1 2ผมว่าก็สนุกอยู่ดีส่วนซีซั่น3นี่ก็นะเหมือนแบบเป็นสะพานนะเหมือนเอามาพักเบรกเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้นะครับผม Kingdom Achievement of the North นะภาค3เนี่ยมันได้ภาษีกับภาคเก่าๆมาเยอะพูดไว้แค่นี้แล้วกันว่าถ้า Kingdom เริ่มเปิดซีซั่นแรกด้วยเรื่องราวของ Achievement of the North นะไม่มีทางตกผมให้ดูภาค2 3ต่อแน่นอนไม่มีทางผมไม่มีทางชอบแน่นอนผมถึงบอกใครหลายๆคนไงว่าถ้าใครคิดจะเริ่มดูตอนนี้นะให้ไปดู1 2ก่อนพวกมึงจะได้ติดเหมือนกู ประเด็นคือแม่งผมว่ามันดีจริงๆอ่ะตอนซีซั่น1ซีซั่น2อ่ะมันทำออกมาโอเคเลยนะมันสนุกแต่ซีซั่น3นี่ก็นะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็มีความจืดๆธรรมดานิดนึงนะครับแต่ก็เซอร์วิสแฟนได้นะครับผมก็ลองคอมเมนต์ดูนะใครรู้สึกอย่างไรกับKingdom ภาคนี้นะครับ Achievement of the North นะครับก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างว่ารู้สึกโอเคไหมสนุกไหมอย่างไรมีหลายๆคนบอกด้วยว่าเนื้อเรื่องมันจะอืดๆหน่อยไม่ค่อยตื่นเต้นเหมือนภาคที่แล้วๆมาเลยอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าภาคนี้แม่งเขาไปให้ความสำคัญเรื่องการผูกตัวละครไปให้ความสัมพันธ์เรื่องการเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆปูตัวละครเล่าตัวละครเข้าไปให้ความสำคัญเรื่องนั้นแล้วพอมันสวิตแฟนไอ้ดราม่าดราม่าภาคนี้หยอดกลิ่นดราม่ามาซะแบบฟุ้งอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ใครหลายๆคนที่ดู Kingdom ภาคก่อนๆมาก่อนนะภาค1ภาค2มาก่อนเนี่ยก็รู้สึกว่ามันจืดได้อันนี้ไม่เถียงมันจืดถ้าเปรียบเทียบนะกับ1 2เนี่ยมันจืดจริงๆและก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีในคลิปนี้ด้วยนะครับคือ Advice ใครที่มองหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆก็ลองเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Advice นะครับผมไปเลือกดูนะเขามีอุปกรณ์สินค้า IT ต่างๆแบบครบครันเลยนะแล้วก็อย่าลืมโค้ดส่วนลดนะครับ W7Movieตามที่ขึ้นนี้เลยนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะครับแอดไวซ์ด้วยครับผมขอบคุณจริงๆและที่ต้องขอบคุณมากๆเลยคือแฟนหนอนหนังทุกๆคนนะครับขอบคุณที่สนับสนุนหนอนหนังมาโดยตลอดนะครับผมใครที่ต้องการสนับสนุนหนอนหนังนะครับมี2วิธีง่ายๆวิธีแรกคือกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยก็ได้นะครับผมเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ของหนอนหนังแล้ววิธีที่2ก็คือการสนับสนุนกับหนอนหนังโดยตรงด้วยการสมัครสมาชิกนะครับผมเลือกซัพพอร์ตนะตามความเหมาะสมของทุกๆท่านเลยครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมก่อนจากกันไปนะฝากชาวหนอนหนังนะครับไว้หนึ่งเรื่องก็คือไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นนะครับจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องนะมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ